พูดถึงทีมชาติชุดใหญ่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณบ่ายแก่ๆพวกเราจะเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันต่อคุณไปรับไหมเนี่ยวันนี้นั่นน่ะสิอยากไปมากคุณแว้นไปนะเข้าก่อนดิฉันแว้นพี่บินมอเตอร์ไซค์ไปคราวนี้ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเพราะเครื่องลงเนี่ยประมาณบ่ายสามครึ่งนะคุณผู้ชมนะที่สนามบินสุวรรณภูมิคราวนี้ค่ะแต่ก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะเดินทางมาถึงไทยก็คือเมื่อวานนี้พอจะมีเวลานะคะได้พักผ่อนหย่อนจิตกันสักนิดนึงก็เลยมีการงานเลี้ยงฉลองกันเกิดขึ้นนะคะเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะก่อนที่พวกเธอจะขึ้นเครื่องกลับไทยนี่คุณก็ทำกรรมศึกในสนามอย่างหนักก็ขอเวลาพักผ่อนกันบ้างนี่เขานัดนั่งข่อยห้างข้างเดียวกันนะถ่ายรูปมาจะได้สวยงามถ่ายรูปสวยๆนะคะมีกันหมดเลยค่ะก็ถึงเวลาพอผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจะเดินทางกลับไทยมีเวลาว่างนิดนึงก็ขอให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายกันหน่อยนะคะซึ่งทั้งนักตบลูกยางสาวไทยรวมไปถึงสตาฟโค้ชเนี่ยก็เดินทางไปที่กรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียนะคะเพื่อเตรียมที่จะขึ้นเครื่องกลับไทยแล้วก็นอกเหนือจากการไปพักผ่อนแล้วเนี่ยก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากทางฝั่งของคุณสิริมิตรสิริพละนะคะซึ่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานทูตไทยที่กรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียก็ขอเลี้ยงต้อนรับสาวๆกันหน่อยนี่ค่ะจัดงานเลี้ยงต้อนรับนะคะมีทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับทั้งทีมนักวอลเลย์บอลแล้วก็สตาฟโค้ชคือทีมงานทุกคนได้รับการเลี้ยงต้อนรับอย่างดีกันทั้งหมดเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีกลุ่มคนไทยที่อยู่ในบูคาเรสต์เนี่ยให้การต้อนรับสาวๆเป็นอย่างดีกันด้วยนะคะนี่ปิยนุชแป้นน้อยนะคะก็มาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นเวลาที่นักกีฬาไทยเนี่ยเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศเนี่ยบางทีในการเลี้ยงต้อนรับอะไรแบบนี้จากคนไทยด้วยกันเนาะได้มีการพูดคุยสื่อสารได้ทานอาหารไทยที่ถูกปากมันก็ช่วยเติมพลังให้พวกเธอได้แอบเห็นในหม้อนี่ต้มยำกุ้งแน่เลยใช่ไหมได้เติมพลังกันก่อนที่จะบินกลับไทยนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเดี๋ยวในช่วงเย็นของวันนี้เนี่ยทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะจะออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบิน TK068 ซึ่งก็กำหนดเนี่ยถ้าเครื่องไม่ดีเลย์นะคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยกลับมาจากฟิลิปปินส์นะคะเครื่องดีเลย์ไปเกือบชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะวันนี้น่าจะถึงไทยเวลาประมาณบ่าย 3:25 นะใครที่อยากจะไปให้กำลังใจพวกเธอนะคะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆมีแฟนๆชาวไทยไปรออยู่เยอะเหมือนกันแม้ว่าเครื่องจะดีเลย์ก็ยังปักหลักรอกันอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้สาวๆเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเธอเดินทางกลับมาถึงไทยกันในวันนี้ก็จะไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่กกท.กันต่อเหมือนเดิมเพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่งขันในรอบต่อไปรอบต่อไปนี้ก็เดินทางไปไกลอยู่เหมือนเดิมก็ต้องไปถึงตุรกีนะคะมีเวลาพักประมาณ1สัปดาห์ก็หวังว่า1สัปดาห์นี้จะเป็น1สัปดาห์ที่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เต็มที่เรื่องของจิตใจเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเธอเนี่ยเต็มเปี่ยมแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะกับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับตุรกีก่อนนะรอติดตามผลงานของพวกเธอนะคะสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามต่อไปกันด้วยนะคะ